จัดอันดับ7ราศีมีโชค17มกราคม2567ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับก็พบกันเป็นประจำนะวันนี้กับการจัดอันดับ7ราศีมีโชคครับประจำวันที่17มกราคม2567นะครับโอ้โหมีแต่เลข7ทั้งนั้นเลย หรืองวดนี้7จะมานะจัดอันดับนะ7ราศีนะแล้วก็ยังวันที่17ปี67อีกนะครับนะ777กันไปเลยนะนะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมนนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับนะก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอาจารย์แมนพลังเลขเนี่ยนะครับ อยู่ในวงการนักพยากรณ์เนี่ยมาปีนี้ปีที่10นะเป็น10ปีนะอยู่ในวงการ YouTube มา5ปีนะครับนะไม่เคยลงนะไม่ว่าจะเป็นนะไหนนะจะนะหน้าทองนะดากทองเนี่ยไม่มีนะอย่าเข้าใจผิดโอ้โหตอนนี้นะข่าวก็กำลังดังเลยนะครับโอ้โหงงเลยนะครับบอกอาจารย์แมนอาจารย์แมนนะมีเรียกสั้นๆว่าหมอแมนด้วยซ้ำไปนะครับคนละหมอนะคนละแมนนะเอางี้ดีกว่าคนละแมนนะนะครับแมนนั้นเขาโอ้สักหน้าสักอะไรเต็มเลยนะแล้วมีลงนะนะครับเป็นแบบที่ไม่รู้ศาสตร์ไหนสาขาไหนนะก็จริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์มืดอะศาสตร์ทั้งมืดศาสตร์ต่ำเอางี้ดีกว่าใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะก็คือมันไม่จริงๆไม่อยากจะพูดเรื่องสูงเรื่องต่ำนะแต่ว่าเท่าที่หมอแมนพลังเลขเนี่ยนะ ศึกษามาเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็จะมีสายดำสายเทาสายขาวนะครับมันก็เราเนี่ยอยู่ในสายขาวเต็มที่ก็สายเทานิดๆเทาแบบเทาสว่างๆด้วยซ้ำไปนะครับก็แต่ทางอาจารย์แมนโน้นอาจารย์แมนณดักทองเนี่ยโอ้โหเขาไปเรียกว่าแทบจะเป็นสายดำเลยนะครับนะสายดำสายดาร์กอ่ะลงเบื้องล่างเลยอ่ะนะครับแบบนั้นก็ไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับมันสุ่มเสี่ยงต่อทุกๆอย่างนะครับมันไม่ใช่หลักการในการที่จะหลุดจากความทุกข์ได้ไม่ใช่หลักการของวิชาที่มันจะนำพาชีวิตคนเนี่ยให้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้นะครับมันเป็นเรื่องของการศาสตร์ที่ไปช่วยแบบเสริมสร้างในเรื่องของกิเลสตัณหากามอารมณ์ซะมากกว่านะครับซึ่งจริงๆเรื่องพวกนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมีราคะจริตมากขนาดนั้นนะเป็นการมีราคะจริตหรือต้องการในเรื่องกามคุณมากขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นผลเสียได้นะครับเป็นผลเสียในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแมนพลังเลขเองก็เคยศึกษาเรื่องพวกนี้มาแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะไปทำอะไรแบบนั้นด้วยนะอย่าว่าแต่ในทางสายดาร์กสายดำเลยจริงสายเทาๆก็หมอแมนก็เหมือนกับล้างมือแล้วจากวงการสายเทาๆนะก็มาอยู่ในสายขาวใน YouTube แบบนี้นะมอบความสุขมอบเรื่องของความเฮงความมงคลเนี่ยให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะดีกว่านะดีกว่าแล้วก็สบายใจกว่าเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็แจ้งกันตรงนี้นะฮะอาจารย์แมนในข่าวนะกับอาจารย์แมน
พลังเลขคนนี้คนละแมนนะคนละแมนนะครับไม่เคยไปเป่านะไปดูดไปเลียไปอะไรของใครนะโอ้พูดแล้วก็แหมหัวจะปวดนะครับอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเรานี้จัดอันดับนะครับ7ราศีหรือว่า7ลัคนาราศีมีโชควันที่17มกราคม2567นะครับไม่ให้เป็นการพูดพร่ำทำเพลงเสียเวล่ำเวลานะครับอ้อฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มเลขเด่นประจำวันแล้วก็กลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวันอยากจะเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยเข้าไปพูดคุยนะครับรับเลขเด่นนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปเพื่อแบ่งปันตัวเลขมีเพื่อนนะครับที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขเนี่ยพูดคุยกันทุกวันก็สามารถที่จะแอดไลน์หมอแมนมาสอบถามได้แจ้งมาได้เลยนะครับว่าต้องการเข้ากลุ่มฟรีหรือว่าเข้าต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้เรามากันที่อันดับที่7ก่อนเลยนะครับอันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยดาวโชคลาภของคุณคือดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของโชคลาภผู้สนับสนุนแล้วก็ดาวเกี่ยวกับการเงินรายได้ดาวดวงนี้ก็ยังสถิตเป็นราชาโชคอยู่นะครับอยู่ในเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นราศีกุมเนี่ยเดินทางแล้วก็จะมีโชคเข้ามาเดินทางแล้วก็จะมีเรื่องดีๆมีโอกาสดีๆมีลาภผลดีๆเข้ามามีโอกาสที่จะได้โชคจากการเดินทางมีโอกาสที่จะได้โชคจากเรื่องของความทุกข์ต่างๆหรืออุบัติเหตุรอบตัวเพราะว่าในเรือนโชคลาภเองเนี่ยถึงแม้ว่าดาวโชคลาภเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเรือนโชคลาภของตัวเองแต่มีดาวอังคารและดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ในเรือนโชคลาภและก็ยังโยกสัมพันธ์กับดาวเสาร์ถือว่าเป็นคู่ดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเป็นคู่ดาวขัดแย้งทะเลาะวิวาทต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดช่วงนี้เกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีบางทีสถานการณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละอาจจะนำมาซึ่งโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเคล็ดทำบุญที่บอกไปชาวราศีกุมไปทำเกี่ยวกับบ้านพักคนชราจะดีนะครับราศีกุมครับก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่7นะครับต่อมาครับอันดับที่6ได้แก่ราศีและลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีพี่วัวกระทิงนะครับนะราศีพฤษภและลัคนาพฤษภนะครับดาวโชคลาภของคุณคือดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นวินาศนะครับคุณอาจจะแสวงหาลาภผลในชีวิตได้แต่ว่าลาภผลนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะเอาออกมาเปิดเผยหรือเล่าสู่ให้กับคนอื่นฟังได้นะครับหรือว่าคนที่สนับสนุนคุณน่ะคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูอาจจะต้องอยู่ในเงานะอยู่ในเบื้องลึกเบื้องหลังไม่เปิดเผยนะครับได้รับการสนับสนุนแบบไม่เปิดเผยนะในขณะเดียวกันถ้าเรื่องโชคลาภแล้วนะครับเราดูตำแหน่งดาวอีกดวงหนึ่งด้วยนั่นก็คือนะครับดาวพุธนั่นเองก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่างานใหม่รักใหม่โชคลาภนะครับแปลได้หลายอย่างคราวนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะเองก็ไปอยู่ในภพมรณะตายแล้วครับอย่างนี้โอ้โหทั้งลาภะทั้งปุตตะอยู่ในทุสถานะก็คืออยู่ในมุมอับหมดเลยและเอาที่ไหนมาทายล่ะว่ามีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภอย่างนี้โอ้โหอาจารย์แมนไทยเข้าตัวเองหรือเปล่าว่าลัคนาพฤษภ หมอแมนนี่ลัคนาพฤษภลัคนาพฤษภนี่จะมีโชคอยู่ดับที่6เนี่ยนะศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้ว่านะพูดกันมาแบบหลักลอยนะครับในวันนั้นนะครับจริงๆตั้งแต่วันที่16แล้วมีดวงดาวดวงหนึ่งซึ่งโคจรเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่11แก่เรือนชะตาของลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือดาวจันทร์นั่นเองนะครับดาวจันทร์เนี่ยยกย้ายวันที่16นะครับมกราคมเนี่ยเวลาตี 5:16 นาทีย้ายจากราศีกุมนะครับย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนครับปรากฏว่าได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์สำหรับลัคนาราศีพฤษภครับนี่ฮะจันทร์เป็น11แท้แก่รักพระฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข3เจริญรักยศยิ่งพระยาแห่นี่ไอ้นี่คำกลอนสมัยเรียนนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้โหนี่นะแสดงว่าพฤษภเองก็มีโอกาสได้โชคลาภจากญาติพี่น้องได้โชคลาภจากการเดินทางได้โชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือว่าญาติที่เป็นผู้หญิงจากคุณแม่จากคุณป้าคุณย่าคุณยายญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับมีโอกาส
ที่จะได้เนี่ยญาติผู้หญิงทั้งยังอยู่ทั้งมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วนะครับก็สามารถจะหยิบยกนะเลขจากท่านเหล่านั้นเนี่ยมาซื้อมาลุ้นมาเสี่ยงได้มาซื้อสลากได้นะครับดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่11แก่เรือนชะตาและอยู่คู่กับพระราหูเป็นคู่สมพลนะครับพระราหูเองเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีลาภผลถ้าเกิดไม่ได้มาลาภลอยก็จะได้ลาภจากการทำงานนั่นแหละนะครับราศีพฤษภก็นะฝากเรื่องของการทำบุญคือสังฆทานยานะครับแล้วก็ทำบุญความเป็นความตายทำบุญลงศพอะไรพวกนี้ด้วยถูกจัดไว้ในอันดับที่6นะครับต่อมาครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎราศีปูครับผมกรกฎเนี่ยดาวโชคลาภของคุณก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยสถิตอยู่ในตำแหน่งราศีพิจิกนะได้ตำแหน่งเป็นประเกษตรอยู่ตอนนี้เล็งกับมฤตยูด้วยถามว่าดีเลิศประเสริฐศรีไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีขนาดนั้นนะครับก็เป็นประเกษตรก็แปลว่าไม่สมบูรณ์แต่มันก็ยังมีมุมที่ให้พูดได้เพราะว่าคำว่าไม่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าราศีกรกฎเองคุณก็มีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดโชคลาภของคุณอาจจะมาจากสิ่งที่ชำรุดเสียหายก็ได้อาจจะมาจากสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ครับอาจจะได้อะไรที่แบบส้มหล่นนะครับที่คนอื่นเขาจะได้แต่ว่าเขาหลุดไปแล้วหลุดมาถึงเรานะครับอะไรที่เขาชาติช่วงนี้กรกฎมีข้าวของเสียหายมีอะไรชำรุดสุดโทรมชำรุดเสียหายเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่คุณเนี่ยจะสามารถหยิบยกนะครับของชิ้นนั้นหรือของสิ่งนั้นเนี่ยนำมาลุ้นมาเสี่ยงเป็นโชคเป็นลาภได้นะตัวเลขจากของสิ่งนั้นนะครับนะก็ลองพิจารณาดูได้บางทีโทรศัพท์เสียหายโทรศัพท์หล่นหน้าจอแตกฟิล์มแตกคุณลองซื้อเลขท้ายเบอร์โทรดูก็ได้นะครับหรือว่าซื้อเลขรุ่นโทรศัพท์นะก็มีสิทธิ์ที่จะมาได้มันต้องได้จากของที่ชำรุดเสียหายนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยดาวการเงินเนี่ยเล็งลัคนาราศีเพราะนั้นก็ลองซื้อเลขบัญชีธนาคารรหัส ATM นะครับแล้วก็ที่อยู่หรือยอดยานพาหนะที่ชำรุดด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ที่เป็นดาวโชคลาภเนี่ยก็เป็นดาวเจริญพันธุซึ่งแปลว่าที่อยู่หรือยอดยานพาหนะด้วยนะครับมีหลายจุดให้เราต้องพิจารณาเห็นไหมครับนะจุดนี้นะก็ลองพิจารณาดูนะครับเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยกรกฎให้ไปทำเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับกรกฎถูกจัดไว้ในอันดับที่5ครับต่อมาครับอันดับที่4ได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับมิถุนครับถูกจัดไว้อันดับที่4มิถุนเนี่ยดาวโชคลาภของคุณเนี่ยก็คือดาวพังคานปรากฏว่าพังคานเนี่ยครับตีรันฟันแทงอยู่กับพระอาทิตย์เนี่ยเนิ่นนานเลยครับเดือนหนึ่งเต็มๆนะก็วุ่นวายยุ่งยากเกิดอะไรบ้างล่ะบางทีเนี่ยมิถุนเจออิทธิพลของคานเนี่ยคืออยู่กับอาทิตย์แล้วเล็งลักเนี่ยเล็งลัคนาราศีเนี่ยบางทีก็มีปัญหากับคู่ครองคนรักขัดแย้งกันกับคู่ครองคนรักนะหรือว่าพูดจาเนี่ยบางทีก็มีงอนกันบ้างมีดุกันบ้างมีกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันนะมีขบกัดจิกกัดกันบ้างนะเรื่องคำพูดนะก็มีเรื่องพวกนี้เข้ามาบางทีพูดกันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับก็จะมีอาการแบบนี้อยู่ด้วยนะนี่คือแบบนะอารมณ์แบบลีลาดวงชะตามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ไอ้สื่อนำโชคลาภของคุณเนี่ยบางทีก็ต้องดูจากคู่ครองด้วยเหมือนกันนะแต่จะเป็นคู่ครองที่ต้องเป็นแนวที่ว่าจิกกัดกันไม่ค่อยจะถูกกันนะครับแล้วก็ที่อยู่หรือยศยานพาหนะเนี่ยก็สามารถที่จะนำโชคให้ได้เพราะว่าคุณมีดาวพุธเนี่ยเล็งลัคนาราศีดาวพุธเองเป็นดาวเจริญพันธุและเป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยเพราะนั้นซื้อเลขบ้านเลขรถก็ได้นะครับลองลุ้นดูได้เคล็ดลับเสริมดวงของมิถุนเนี่ยไปทำเกี่ยวกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือไปทำเกี่ยวกับของมีคมนะครับแล้วก็พวกมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาหรือใบมีดโกนนะครับมิถุนครับก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่4นะครับต่อมาครับเราเข้าสู่3อันดับแรกฮะ ขออภัยกระแอมนิดหนึ่ง นะครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรฮะมังกรหรือมังกรนี่แหละนะครับนะมังกรนี่ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยคือดาวอังคารอังคารเป็นวินาศจุดนี้เนี่ยก็พิจารณาแล้วเฮ้ยไม่เด่น
แต่ว่าดาวอีกดวงนึงเนี่ยก็คือดาวปุตตะเนี่ยปรากฏว่าดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่11เกี่ยวเรือนชะตาอยู่ในเรือนราภะเลยเรือนโชคลาภเลยปุตตะราภะแสดงว่าคุณจะได้อะไรที่ใหม่ๆเนี่ยมาเป็นโชคเป็นลาภแล้วดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเงินสดด้วยนะครับเพราะนั้นอ่ะมีสิทธิ์เหมือนกันที่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้โชคลาภเป็นเรื่องของเงินสดนะครับแต่จะได้มาแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้มากหรือได้จากของที่ชำรุดเสียหายนะครับการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าบุตรบริวารที่เจ็บป่วยก็จะนำโชคมาให้ด้วยนะครับหรือถ้าคุณเจ็บป่วยเองเช่นมีเรื่องของค่าสายตาเรื่องของค่าความดันนะเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้นะครับตัวเลขที่เกี่ยวกับค่าเลือดค่าอะไรพวกนี้ก็ลองเอามาลุ้นมาเสี่ยงได้สำหรับราศีมังกรคุณมีดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาราศีนะยกย้ายวันที่15เพราะนั้นดาวอาทิตย์ก็หมายถึงเลือดอยู่แล้วเนาะหมายถึงสายตาเพราะนั้นถ้ามีค่าเลือดค่าสายตาลองเอามาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับราศีมังกรครับถูกจัดไว้ในอันดับที่3นะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกันนะครับราศีกันนะลัคนากันนะครับดาวโชคลาภของคุณคือดาวจันทร์ครับปรากฏว่าดาวจันทร์โคจรมาเล็งลัคนาราศีคุณตั้งแต่วันที่16มกราคม17ก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวย้ายออกวันที่18แล้วดาวจันทร์ได้ตำแหน่งดวงมาตรฐานเป็นเทวีโชคนะครับเทวีโชคก็คือเขาเรียกว่าโชคจากเทวีอะนะโชคระดับเทวีเอางี้เหนือกว่าเทวีคือราชานะวันนั้นก็จะลดหลั่นกันไปนะครับจันทร์เล็งอยู่ในเรือนชะตาแล้วก็อยู่กับพระราหูที่เล็งดวงชะตาพระราหูเล็งลักเนี่ยเสียหายไหมเสียหายราศีกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าเรือนราศีกันคือดาวพุธเป็นศัตรูกับราหูและไม่ค่อยถูกกันนะครับก็ระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาเรื่องการสื่อสารเรื่องการสื่อความต่างๆงานเอกสารต่างๆนะครับการส่งอะไรที่ผิดๆหรือการแชร์อะไรผิดๆในโลกโซเชียลก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าดาว48จะเป็นดาวการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่คราวนี้เนี่ยนะดาวเลข4หรือดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่4ตอนนี้ยังไม่ได้โยกสัมพันธ์กับดาวพระราหูแต่ดาวที่สัมพันธ์กับพระราหูคือการทับเลยก็คือดาวจันทร์โคจรไปเนี่ยทับกับพระราหูได้คู่สมพลนะครับแล้วจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทายว่าโอ้โหราศีกันถึงแม้ว่าเรื่องอื่นจะไม่ค่อยดีนะเรื่องมีความยุ่งยากวุ่นวายในชีวิตในเรื่องต่างๆอะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวแต่เรื่องโชคลาภเนี่ยในวันที่17เนี่ยคุณก็ถือว่าโดดเด่นเพราะว่าคุณมีดาวจันทร์เล็งลัคนาราศีและดาวจันทร์เป็นเทวีโชคนะในวันที่เล็งนะครับเพราะนั้นลองพิจารณาดูนะราศีกันก็ดูนะเรื่องของโชคจากคุณแม่ญาติผู้หญิงหรือไม่ก็ยอดเงินฝากของคุณนะครับนะยอดเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้ลองพิจารณาดูก็แล้วกันราศีกันถูกจัดไว้อย่าเพิ่งการทำบุญนะจริงๆก็บอกไปแล้วล่ะในเลขเด่นดาวดี12ราศีอันนี้บอกซ้ำก็คือทำเกี่ยวกับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรนะครับราศีกันครับก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่2นะครับเอาล่ะครับต่อมาเราก้าวเข้าสู่นะฮะลำดับที่1นะในวันที่17นะเดือนมกราคมนี้สำหรับราศีที่ถูกจัดอันดับไว้นะจะมูหรือจ่านะครับจะร่ำจะรวยไหมอันดับที่1ได้แก่ราศีและลัคนาราศีมีนครับราศีมีนครับมีนนะเจ้าเขาเรียกว่าปลาคู่นะครับนะมีนนี่คือปลาคู่นะครับแล้วก็มีนเนี่ยถามว่าโอ้โหอะไรที่ทำให้โดดเด่นที่สุดโอ้แทบจะดาวออกแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆดาวโชคลาภของคุณคือดาวเสาร์และดาวเสาร์เป็นวินาศนะครับเพราะนั้นโอ้โหจริงๆโชคลาภราศีมีนจริงมันไม่ได้เด่นหรอกเพราะว่าจะได้อะไรมาก็ต้องใช้เวลานะครับต้องวิริยะอุตสาหะต้องเหน็ดเหนื่อยนะว่ามันดาวโชคลาภเป็นดาวเสาร์เนาะต้องรอคอยนะฮะต้องทำงานหนักนะครับถึงจะได้ลาภผลมฤตยูเองก็อยู่ข้างหน้านะเป็น3แก่เรือนชะตาถ้าเกิดทำอะไรแล้วคิดไม่ดีวางแผนไม่รอบคอบเนี่ยไม่ระวังเนี่ยมันมีสิทธิ์จะตัดสินใจผิดเพราะว่ามฤตยูอยู่ข้างหน้า
แล้วราหูเนี่ยทับลัคนาราศีมีสิทธิ์ที่จะถูกลวงถูกหลอกนะอะไรที่เห็นอะไรที่แล้วเข้าใจผิดนะเป็นเรื่องลวงตานะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ากลายเป็นว่าเมื่อดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งปุตตะแปลว่าโชคลาภนะดาวโชคลาภมี2ดวงปุตตะเนี่ยมาทับลัคนาราศีดาวจันทร์ทับลักเป็นเทวีโชคคราวนี้เนี่ยเหมือนปลดล็อกเลยนะจากที่ดวงไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้จันทร์เนี่ยทับลัคนาราศีแล้วก็นะได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพลเมื่ออยู่กับพระราหูด้วยแล้วประกอบกับดาวพระศุกร์ดีเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็มีเดินหน้ามีหยุดพักบ้างแล้วท่านหยุดพักมาช่วงระยะเวลานึงนะครับหยุดนิ่งนะฮะแล้วท่านเดินหน้าวันที่9มกราคมนะฮะจังหวะที่ท่านเดินหน้าเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวอะไรดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนราศีมีนแล้วดาวพฤหัสเนี่ยลอยอยู่ในเรือนการเงินเมื่อเดินหน้าแล้วแสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะครับหรือว่าเรื่องโชคลาภเองด้วยเมื่อดาวประจำตัวเดินหน้าแล้วแสดงว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันมีสิ่งที่มันทำให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วประกอบกับดาวจันทร์เนี่ยเป็นเทวีโชคและทัพลัคนาราศีในวันที่สลักออกพอดีนะครับก็ไม่มีอะไรจะเด่นเกินไปกว่าดวงของลัคนาราศีมีนแล้วก็ต้องทายกันนะแบบนี้นะครับในส่วนของสื่อนำโชคเนี่ยมีเนี่ยดูที่บุตรบริวารนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าจันทร์มาทับเนี่ยจันทร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ให้คุณดูเกี่ยวกับบินค่าไฟด้วยนะครับเพราะว่าราหูกับจันทร์ก็แปลว่าเป็นคู่สมพลแล้วก็อีกมีอีกในพาร์ทนึงก็เป็นคู่หนี้สินด้วยคู่ของเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าเกี่ยวกับเงินที่ต้องจ่ายนะที่เป็นหนี้เป็นอะไรเงี้ยแล้วอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนราพะปรากฏว่าถ้ารวมหนี้สินนะดาว28กับรวมดาวอาทิตย์อยู่เรือนราพะอาทิตย์แปลว่าไฟให้คุณลองพิจารณาจากบินค่าไฟนะครับบินค่าไฟเรื่องใกล้ตัวนะบินค่าไฟหรืออะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวเป็นค่าไฟหรือว่าของที่เกี่ยวกับ IT คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะลองพิจารณาดูนะครับนะก็ลองดูนะสำหรับราศีมีนโอกาสที่ดาวจันทร์จะวนมานะครับได้ตำแหน่งนี้เนี่ยนะเดือนนึงก็ครั้งนึงนะเนาะเดือนนึงก็ครั้งนึงคราวนี้มาวนมาถึงวันที่17พอดีก็พอให้เราได้ลุ้นนะครับราศีมีนจึงถูกจัดไว้อันดับที่1ครับนะฮะครบถ้วนนะฮะกระบวนความกับ7ราศีการจัดอันดับไว้เช่นเคยนะครับก็ใครที่ถูกจัดอันดับไว้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ลองลุ้นลองเสี่ยงเอาพอหอมปากหอมคอไม่ต้องไปเสี่ยงเกินกำลังหรือเกินกว่าที่เราซื้อโดยปกตินะครับอย่าไปโกงดวงนะบางคนเนี่ยเห็นโอ้อาจารย์จัดอันดับเอาไว้แสดงว่าต้องมาชัวร์มีโอกาสเยอะนะครับปกติซื้องวดละ500นะครับพอถูกจัดอันดับไว้โอ้โหซื้องวดละ 5,000 นะไปกู้ไปยืมไปเครดิตเขาไว้อย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครับดวงเราถ้าเราจะได้เนี่ยนะครับจำไว้ให้ดีนะครับคนเราเนี่ยถ้าจะได้โชคลาภเนี่ยหมายถึงว่าคุณได้เงินพิเศษนะจากเขาเรียกว่าจากเทวดาจากอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะแต่ว่าโชคลาภมันไม่มีทางที่จะได้เกินดวงของเรานะเพราะนั้นกรุณาทำทุกอย่างโดยปกตินะครับตามปกติตามวิสัยที่เราทำอยู่เป็นประจำวันนะอย่าไปทำอะไรแหวกแนวไม่ใช่ว่าพออาจารย์แมนทายว่าเฮ้ยคุณอยู่อันดับหนึ่งนะคุณทุ่มซื้อมากกว่าเดิม10เท่า20เท่าอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยพูดง่ายๆว่าบุญเรามันไม่ถึงที่จะถูกเยอะขนาดนั้นเนื้อออกว่าโชคลาภเขามาไม่เกินบุญของเราหรอกนะเขามันไม่เกินบุญของเราไม่เกินวาสนาเราเพราะนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือได้ตามวาสนาที่คุณพึงมีได้ตามบุญบารมีที่คุณได้สั่งสมมาไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียโอกาสจะเสียอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนะจำคำหมอแมนให้ดีนะครับโชคลาภเวลามาเนี่ยมันไม่มีทางได้เกินวาสนาเรานะครับมันจะได้พอดีวาสนาเรานั่นแหละเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีส่วนใครไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องมาบ่นไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือจัดอันดับให้ทราบกันเป็นไกด์ไลน์เป็นความบันเทิงนะครับถึงแม้จะไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้แต่ว่าคุณก็ต้องลอง
นะซื้อเลขประจำราศีเลขประจำวันเกิดของตัวเองติดเอาไว้ซะหน่อยนะครับไม่มีใครรู้นะบุญวาสนาของตัวคุณเองไม่มีใครรู้ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อมันมาเนี่ยนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคนวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะกับเลข89พุธกลางวันพุธกลางคืนคราวที่แล้วหมอแมนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เลยไม่ได้ติดอันดับเลยนะครับแต่เลขมาทั้ง2วันเห็นไหมเพราะนั้นมันไม่แน่ไม่นอนนะครับหมอแมนก็ไม่ได้ทายแม่นตลอดเวลาอย่างนั้นนะครับก็เป็นคนธรรมดาก็ผิดพลาดได้เอาละครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีหวังว่าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ